คุณเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับหลวงปู่นี่พี่ทันเป็นอะไรครับหยุดอยู่ตรงนั้นทั้งสองคนปล่อยให้โยมทันก็ผ่านพ้นความเจ็บปวดนี้ไปด้วยตัวเองความเจ็บปวดของเจ้าจะจบลงเมื่อจันทคาตผ่านพ้นพระพุทธบันตูธรรมคาวาโทโนนักมามากว่าตักวิสุลูกศิษย์ต้องสันติเหล็กไหลที่หลอมละลายและยันเกาะเพชรที่ติดตัวเจ้าจากนี้ไปเจ้าจะเป็นผู้ที่อยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริง